คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมโอเคครับต้องขอกราบสวัสดีผู้ชมที่น่ารักทุกคนเลยนะครับผมคลิปนี้เราก็มาอยู่ในเกมของค่าย HAK กันอีกเช่นเคยนะครับทุกคนก็เกมนี้ผมเองยังไม่เคยเล่นเช่นเดียวกันนะครับผมก็น่าจะเหลือไม่กี่เกมแล้วมั้งที่ยังไม่เคยเล่นนะเนาะเล่นมาหลายเกมแล้วด้วยนะครับทุกคนค่ายนี้อาจสามารถซื้อวิสปินได้นะครับผมไปตามสุดก็ 2.5 เหมือนเดิมนะครับทุกคนคลิปนี้ก็จัดมีอีก 1,000 นั่นเองนะครับผมเกมนี้เนี่ยแบบแรกนะครับทุกคนก็จะเพิ่มโอกาสการเข้าฟรีเกม5เท่าเนาะอันนี้เป็นเบ็ด100นะครับจาก 2.5 เพิ่มมาเป็น100นะครับผมก็ค่าฟีเจอร์เฉยเนาะ2สัญลักษณ์อันนี้เพิ่มการได้สัญลักษณ์สูงขึ้นอันนี้เผยสัญลักษณ์อันไหนดีกว่ากันนะอันนี้เพิ่มก็คือเราจะได้สัญลักษณ์มากขึ้นนะแต่นี้เหมือนเปิดหรือเปล่าเปิดแต่ตัวแพงหรอใช่ปะไม่แน่ใจครับทุกคนจะซื้อแพงกว่าแน่นอนนะเนาะเราลอง250ก่อนแล้วกันนะครับผมอ่ะลุยกันเซตเตอร์3ตัวนะครับผมมาครับทุกคนสัญลักษณ์จะเป็นยังไงเอ่ยอันนี้ปะติป170มาก่อนก็จะเปิดตัวที่เข้าหน้าลายเนาะแล้วก็จะซูมอีกทีหนึ่งนะครับทุกคนว่าเราจะได้กี่อันนะนะอันเนี้ยหน้าหนีหน้าตัวเจหน้าถูก9อีก3รอบนะครับผมไม่มีหน้าลายก็ไม่ได้เนาะโอเคอันนี้มีได้ตัวเจเหมือนพอเข้าหน้าไลน์เขาก็จะสุ่มเหมือนว่าเราจะได้ตัวอะไรแล้วก็ได้กี่ตัวนะครับผมก็ยิ่งได้เยอะก็ยิ่งแพงครับทุกคนยิ่งถี่ขึ้นอะไรประมาณเนี้ยเนาะโอเคแสดงว่าแบบนี้การตีซองสัญลักษณ์ก็ได้2อันตลอดแล้วเนาะอยู่ที่ว่าเขาจะลงตรงแล้วเราได้หน้าแพงมากน้อยแค่ไหนนะลองแบบแพงกันบ้างครับทุกคน500ไปครับผมเซตเตอร์4ตัวแต่วันนี้เราก็ชิวๆแล้วนะค่ายนี้เพราะว่าเราได้มาเยอะแล้วนะแตกมาแล้วครับทุกคนก็เล่นแบบสบายใจหน่อยนะต่างกันยังไงครับเนี่ยอันนี้หน้าแพนด้า5ตัวยังไงสิก็ตัวถูกมีได้เหมือนกันก็ได้ตัวถูกเหมือนกันติด6ได้30ตัวถูก500นะครับทุกคนรอบนี้2อันได้หน้าหมาปลา6ตัว5ตัว30เวเท่าไหร่ครับเนี่ย75รอบท้ายอดเหมือนไม่ได้ต่างจากแบบแรกเลยปะรู้สึกว่าอันแรกน่าจะดีกว่าด้วยปะคือบางเกมมันต้องดูดีๆนะครับทุกคนฟีเจอร์แพงก็ไม่ใช่ว่าจะดีเสมอไปนะครับผมฟีเจอร์แพงแต่ไม่ออกแบบฟีเจอร์ที่ดีๆออกมาก็เหมือนไม่ค่อยได้อะไรอ่ะเกมนี้ผมว่าผมเล่นฟีเจอร์ถูกดีกว่านะอ่ะลุยกัน250ที่ไม่ซื้อ500ทีเดียวเนี่ยเพราะว่าเผื่อไว้แก้มือสักรอบครับทุกคนว่าเกมนี้จริงๆแล้วเบส 2.5 เนี่ยถ้าแตกจริงๆก็ได้เยอะนะครับผมค่ายนี้นะเพราะว่าคูณหลักพันเท่าค่ายนี้ผมก็ได้เห็นหลายรอบแล้วนะครับผมหน้าอะไรเอ่ยหน้าแพนด้าโอ้ได้น้อยเอาทำไมรอบนี้เกิดแล้วล่ะเกิดเลยนะครับเนี่ยโอ้ไม่มีเลยสงสัยแบบไปแตกเกมแรกหมดแล้วนะวันนี้เกมนี้ไม่มีอะไรเลยครับทุกคนรอบสุดท้ายแล้วนะ250ไม่มีอะไรไม่มีอะไรอันนี้เปิด5เลข10เปิด5อีกแล้วและตัวถูกด้วยไงประเด็น
เฮ้ย3อาจจะมาได้7 5ได้ดอกเนี้ยเฮ้ยแตกยับเลยปะเท่าไหร่กับนี่เวเยอะอยู่นะเอาแตกอีกเกมนึงแล้วมาเฉยอะครับทุกคนเอาแล้วไงไม้ 3,179 นะครับผมนึกว่าจะไม่รอดซะแล้วนะครับเนี่ยแต่เฉยถือปัดสักหน่อยแล้วกันเปิดตรงนี้ไว้ด้วยเพื่อฟุกเอาอีกรอบหนึ่งแล้ววันนี้มา2เกมเลยครับทุกคนค่าย HAK นะครับผมแล้วประเด็นคือแตก2เกมด้วยอะนะเอาเรื่องจัดโอเคสุดท้ายเลยแล้วกันมาได้อีกนิดนึงเอาไม่ได้แล้ว 0.5 โอเคสำหรับเกมนี้นะครับทุกคนหลักๆเราก็ต้องลุ้นตัวที่เป็นเหมือนซุ้มภาพมานะครับทุกคนถ้าเขามาแบบ2แถวหรือว่า3แถวถ้ามีหน้าลายแพงๆหรือว่าหน้าลายสวยๆเนี่ยแล้วเปิดเป็นตัวนั้นได้ทีมากเท่าไหร่เนี่ยเราก็ยิ่งได้เยอะนั่นเองนะครับทุกคนอันนี้คือแบบเอาเรื่องเลยนะครับเนี่ยมาเต็มครับทุกคนแล้ววันนี้คือแบบวันอะไรครับเนี่ยค่ายนี้ปังจัดเลยนะครับผมเอาโอเคก็เอาเป็นว่าประมาณนี้เลยและการสำหรับคลิปนี้นะครับทุกคนก็แน่นเพื่อนชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมฝากกันก็ไลค์ก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมแต่คลิปนี้ก็บายนะครับทุกคน